เดี๋ยวนี้เขามีแอปจ่ายตลาดกันแล้วดูยังแอปพลิเคชันจ่ายตลาดซื้อของผ่านตลาดสดเพียงเข้าแอปเลือกร้านค้าและสินค้าที่ต้องการมีไรเดอร์หลายประเภทไม่ว่าจะสินค้าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ส่งได้หมดรวดเร็วทันใจรอสินค้าไม่เกิน1ชั่วโมงเจ้าเดิมราคาเดิมเพิ่มเติมส่งถึงที่โหลดแอปจ่ายตลาดสำหรับผู้ซื้อผู้ขายและผู้ส่งสินค้าได้ที่ App Store และ Play Store อันนี้นะคะพี่เลือกให้สวยๆเลยนะคะขอบคุณมากนะคะกลับเข้ามาค่ะในช่วงสุดท้ายของโคราช News Talk ของเราในวันนี้กันนะคะบอกแล้วว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าการขนส่งทุกวันนี้การซื้อสินค้าเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นแล้วจริงๆนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากทางด้านของดร.กฤษดาพัฒนพงษ์ไพบูลย์ค่ะเจ้าหน้าที่บริหารผู้ร่วมก่อตั้งแอปพลิเคชันจ่ายตลาดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขอต้อนรับด้วยนะคะค่ะแอปพลิเคชันที่เราจะบอกเนี่ยถือว่าเป็นการตอบโจทย์สำหรับคนที่ชื่นชอบเกินก่อนแล้วกันเนาะค่ะผู้ที่ชื่นชอบในการทำอาหารแต่ว่าบางทีเนี่ยขี้เกียจไปตลาดใช่หรือไปมาแล้วค่ะลืมซื้อใบกะเพราจะผัดกะเพราคือความจริงแบบนี้มันเป็นปัญหาจริงๆนะเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ชอบทำกับข้าวที่บ้านแต่อย่างที่คุณบอกไงบางทีเราก็คือขี้เกียจไปตลาดใช่ไหมนะคะบางทีจะไหว้วานลูกหลานในบ้านอ่ะบางคนไม่ไปที่อีกทำไงคราวนี้กลายเป็นว่าเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นตัวแทนไปซื้อของให้เราหน่อยสิเราจะได้ทำกับข้าวรออยู่ที่บ้านเพื่อจะรอวัตถุดิบนะคะกลายเป็นว่าเราเลยต้องมีเป็นแอปพลิเคชันดีๆอย่างแอปพลิเคชันจ่ายตลาดนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องมาพูดถึงสำหรับเจ้าตัวแอปพลิเคชันจ่ายตลาดนะคะดร.คือต้องขอเรียกดร.กฤษดาแล้วกันนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของแอปพลิเคชันจ่ายตลาดเนี่ยเราต้องถามก่อนมีความแตกต่างจากแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งสินค้าพวกอาหารสดหรือว่าพร้อมกินอย่างไรบ้างคะครับก่อนอื่นนะครับแอปพลิเคชันจ่ายตลาดของเรานี่ก็เหมือนแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ที่กำลังได้รับความนิยมทั่วไปในขณะนี้เลยแต่เปลี่ยนแค่จากอาหารพร้อมกินนะครับอาหารที่เราสามารถกินได้เลยเป็นอาหารเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารซึ่งคนที่จะสั่งใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นประกอบด้วย2กลุ่มกลุ่มแรกนะครับก็คือเหมือนครัวเรือนนะครับเหมือนพี่ทั้งสองที่เวลาทำกับข้าวนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าทำกับข้าวกินเองมันก็จะสามารถควบคุมเรื่องของราคาครอบคลุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับต่างๆได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งลูกค้ากลุ่มเราอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มร้านอาหารนะครับร้านอาหารคำสั่งนะครับร้านอาหารทั้งขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับที่อยู่ตามทั่วไปที่เราเห็นร้านค้าพวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่สามารถซื้อของวัตถุดิบได้ในปริมาณที่มากๆจะใช้เวลาจะหมดค่อยซื้อใช่จะหมดค่อยซื้อนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เพราะนั้นกลุ่มลูกค้าเราจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ใช้วัตถุดิบที่ไม่สามารถซื้อในปริมาณมากๆมาแช่ในตู้เย็นได้นะครับครับแล้วก็ข้อแตกต่างของแอปพลิเคชันทั่วไปก็คือปกที่เราเห็นกันละที่เห็นกันเนี่ยครับล่าสุดเลยก็คือส่วนต่างของคนขายสินค้าแอปพลิเคชันอื่นๆเนี่ยจะหักอยู่ที่30% บวกๆนะครับ 30% บวกๆปัญหาคือกว่าจะได้รับเงินกว่าจะได้รับสินค้านะครับกว่าจะรับสินค้าใช้เวลาไม่ต่ำกว่า5วันถึง10วันนะครับ5วันถึง10วันบางรายเป็นเดือนนะครับบางรายเป็นเดือนบางรายเป็นเดือนอ๋อก็คือนี่คือความแตกต่างคือเอาง่ายๆว่าถ้าเป็นแบบว่าแอปพลิเคชันอื่นๆเนี่ยจะหักส่วนต่างหรือว่าเปอร์เซ็นต์จากทางผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยเยอะเหมือนกันถูกต้องครับทางแอปจ่ายตลาดของเราเนี่ยก็คือไม่หักเลยครับไม่หักเลยแต่เก็บแค่ครั้งละ10บาทเป็นค่าใช้แอปพลิเคชันเท่านั้นครับนี่คือส่วนที่เรามองว่านี่คือเรามาช่วยผู้ประกอบการนะครับร้านอาหารตามสั่งเพราะว่าเราทำการสำรวจตลาดแล้วว่าผู้ขายอาหารวัตถุดิบเนี่ยครับพวกผักพวกหมูเนี่ยครับในตลาดสดเนี่ยครับเขามีส่วนต่างของราคาค่อนข้างต่ำเราจะไปเก็บอย่างนั้นไม่ได้
เราจะเก็บแค่ครั้งละ10บาทต่อการส่งหนึ่งครั้งเท่านั้นเองและส่วนที่2ที่เคยชัดเจนคือวันรุ่งขึ้นเราจะโอนเงินให้กับผู้ขายทันทีนะครับให้ผู้ขายทันทีไม่ต้องรอถึง5วัน10วันนะครับโอนเงินเข้าบัญชีให้ทันทีเลยในวันรุ่งขึ้นเลยครับนะครับนี่คือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตามตลาดอย่างเงี้ยบางทีแบบว่าก็ขายของถูกอยู่แล้วอย่างถ้าจะซื้อสักกะหล่ำปี10โลหรือจะซื้อพริก5โลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้หักส่วนต่างจากทางที่ร้านเราหักแค่เหมือนกับว่าเป็นการค่าใช้แอปพลิเคชัน10บาทละกันก็คือเพราะทางร้านค้าได้รับเต็มๆเลยนะเออถือว่าดีเหมือนกันนะคะคราวนี้ต้องถามนิดนึงค่ะเราย้อนกลับมานิดนึงค่ะคืออย่างนี้ค่ะดร.กฤตคะคือความจริงแล้วเนี่ยคืออย่างแรกเลยสำหรับผู้ที่ร่วมก่อตั้งด้วยมองเห็นอะไรในเรื่องของการที่จะทำเป็นแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาครับค่ะสิ่งก่อนอื่นเลยที่ผมเห็นก็คือก่อนที่จะเกิดแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาผมใช้เวลาในการเข้าไปอยู่ในตลาดเนี่ยครับผมเข้าไปอยู่ในตลาดเลยเป็นนั่งอยู่ในตลาดเลยผมใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนถึง4เดือนในการเข้าไปนั่งตลาดมันมีอารมณ์หนึ่งที่ผมเห็นก็คือเห็นแก๊ปเดินเข้ามามารับของไปร้านอาหารกำจังอยู่ในนั่นนะครับค่ะไรเดอร์เนาะใช่ของแก๊มาปุ๊บมารับมาแพนด้าทั้งสีเขียวชมพูสีสารพัดสีเข้ามาแม่ค้าตลาดสดผมก็นั่งคุยด้วยเขาบอกว่าเขาก็นั่งตามองตามปิบๆเอ้ยเมื่อไหร่นาะจะมีแบบนี้บ้างผมก็เลยบอกว่าถ้ามีแบบนี้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นแต่เขาบอกว่าโอ๊ยอย่างเงี้ยถ้ามันเก็บเปอร์เซ็นต์ที่สูงเขาก็อยู่ไม่ได้ก็เลยเกิดความแตกต่างของแอปพลิเคชันที่เราไม่เก็บเปอร์เซ็นต์เขามาแล้วก็เก็บแค่10บาทครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ได้เงินเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือพูดง่ายๆตัวของดร.กฤตเนี่ยคือไปนั่งตลาดคุณ3เดือนเลยนะคะไปนั่งดูเหมือนแบบเอ๊ะมันจะมีอะไรที่แบบว่าพอที่จะช่วยพ่อค้าแม่ค้าได้บ้างแล้วก็มองเห็นเรื่องของความแตกต่างออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อวัตถุดิบเหมือนส่งถึงมือให้มันง่ายๆแต่ว่าในเรื่องของการพูดง่ายๆหักเปอร์เซ็นต์อะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้มากจนเกินไปแสดงว่าคือไปมองเห็นถึงเขาเรียกว่ามองเห็นถึงปัญหาแล้วก็สามารถแก้ได้โดยการเปิดเป็นตัวแอปพลิเคชันจ่ายตลาดขึ้นมาเพื่อที่จะหาแบบว่าพูดง่ายๆเป็นไรเดอร์เนี่ยไปรับในส่วนของหรือว่าไปซื้อพวกวัตถุดิบต่างๆให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดได้โอ้เป็นแบบนี้คือทุกวันนี้เนี่ยเรามีแอปพลิเคชันอยู่ในมือถือในการที่จะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นแต่ว่ามันจะเป็นพวกอาหารสำเร็จรูปที่เรากดสั่งแล้วพอเรารับแล้วเราก็ทานได้เลยแต่บางคนเนี่ยเขาชอบที่จะทำอาหารข้าวเองใช่หรือว่าเป็นคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านที่จะต้องทำอาหารรอลูกๆกลับบ้านรอลูกหลานกลับบ้านหรือคนที่เขาทานอาหารแบบว่าชอบทำเองอ่ะเขาเรียกว่าอาหารลดน้ำหนักใช่ไหมแบบบางทีอาหารสุขภาพบางทีอยากจะเลือกเองวัตถุดิบนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะคะคราวนี้เห็นบอกมาว่าตอนนี้มีร้านค้าที่เข้าร่วมเนี่ยมากกว่า90ร้านค้าด้วยกันแล้วนะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะค่ะแสดงว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีนะคะ90ร้านค้านี่ครอบคลุมตลาดสดแถวไหนบ้างแล้วคะในจังหวัดนครราชสีมาก่อนที่จะตอบตรงนั้นผมขออนุญาตข้อแตกต่างอีก2ข้อที่ของไรเดอร์นะครับไรเดอร์ที่เราเจอปัญหาเหมือนกันเลยตอนนี้ก็คืออย่างที่ดราม่าเมื่อสักต้นเดือนที่ผ่านมาที่ไปประท้วงขับรถไปปิดถนนเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องมาจากว่าของไรเดอร์เนี่ยเขาเก็บค่าขนส่งนะครับตามระยะตามเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับของผู้ขับนะครับก็คือยิ่งขับระยะทางมากเขาก็มีลักษณะเป็นการเก็บเปอร์เซ็นต์ตามขั้นบันไดแต่ของเราก็เหมือนกันนะครับเราไม่เก็บกับพี่น้องไรเดอร์ทั้งหลายเราเก็บแค่10บาทต่อทรานเซ็คชั่นและอีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือค่าขนส่งที่ไรเดอร์ได้รับค่าขนส่งที่ไรเดอร์ได้รับเก็บเป็นเงินสดเข้ากระเป๋าได้เลยไม่ต้องรอวันรุ่งขึ้นพูดง่ายก็คือเหมือนเจ้าอื่นนะครับหรือฟู้ดเดลิเวอรี่เจ้าอื่นเนี่ยมีเงินเท่าไหร่เก็บเท่าไหร่ก็ต้องเอาเข้าบัญชีถึงเวลาบริษัทค่อยโอนมาให้แล้วก็หักเปอร์เซ็นต์แต่ของผมนี่ไม่ใช่คุณแค่เข้าเอาแค่สินค้าราคาสินค้านะเงินที่จ่ายค่าสินค้านะครับเข้าไปในระบบคืนส่วนค่าขนส่งเนี่ยไรเดอร์เก็บเข้ากระเป๋าเป็นเงินสดได้เลยค่าขนส่งนี่ก็คือ10
10บาทใช่ไหมคะค่าบริการแอป10บาทค่าบริการแอปคือตัวนี้น่ะจะเป็นในส่วนของให้กับไรเดอร์ใช่ไหมใช่เราเก็บจากไรเดอร์แค่นั้นเองครับแค่นั้นเองส่วนค่าขนส่งเนี่ย45บาท50บาทไรเดอร์เก็บได้เลยเป็นเงินสดเลยครับเป็นเงินสดไม่ต้องเอาเข้าระบบบริษัท คุณเก็บได้เลยนะครับระบบมันก็จะแจ้งเลยว่าคุณเก็บเงินเท่าไหร่อีกเข้าเงินเท่าไหร่เอาเข้าบริษัทนี่คือส่วนแตกต่างอีกข้อนึงของแอปพลิเคชันจ่ายตลาดครับผมค่ะแบบนี้น่าจะเขาเรียกว่าน่าจะถูกใจสำหรับคนที่เป็นไรเดอร์เพราะว่าบางทีคือพูดกันง่ายๆเนี่ยคือทุกคนก็อยากจะได้รับเงินนะตรงนั้นเลยบางทีมันก็ไม่อยากจะรอในวันรุ่งขึ้นหรือว่าต้องรอในช่วงเวลานี้ทางด้านของบริษัทถึงจะมีการโอนเงินให้นะคะปรากฏว่าแบบนี้เลยง่ายดีสะดวกดีด้วยคือสถานการณ์ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเงินระบบแบบหมุนเวียนคุณใช่นะคะเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยคือความจริงแล้วแอปพลิเคชันจ่ายตลาดเนี่ยมีการเปิดตัวไปแล้วใช่ไหมคะครับเปิดตัวไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะความจริงตอนนี้เราเปิดตัวได้มาระยะเวลาประมาณไหนแล้วคะจริงๆแล้วเราเปิดตัวมาประมาณอาทิตย์นึงแล้วครับทีนี้เราก็มีประมาณอาทิตย์นึงทีนี้ด้วยความที่ระบบเนี่ยเรายังขาดไรเดอร์เราตอนนี้เรามีร้านค้าอยู่กว่า90ร้านละในตลาดที่อยู่ในตลาดนครราชสีมาในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยทั้งหมดอยู่ประมาณ 4-5 ตลาดเช่นตลาดย่าโมนะครับตลาดย่าโมตลาดสุรานครนะครับตลาดแม่กิมเฮงนะครับตลาดเทิดไทยและตลาดเทศบาล5ตรงประตูผีเนี่ยครับตลาดชัยโรงนี้นะครับเรามีทั้งหมด90กว่าร้านนะครับครอบคลุมทุกมุมของโคราชนะครับแล้วก็มีอาหารทุกประเภทนะครับถ้าท่านใดสนใจก็คือสามารถดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดแล้วไปดูร้านค้าได้เลยนะครับตอนนี้เราปัญหาของเราคือเราอยากได้ไรเดอร์พี่น้องไรเดอร์เรามีโปรโมชั่นนิดนึงนะครับเรามีโปรโมชั่นนิดนึงของไรเดอร์ดาวน์โหลดวันนี้นะครับแอดไลน์มาแล้วก็ดาวน์โหลดวันนี้เราเติมเงินให้คุณเลย300บาททันทีนะครับเราเติมเงินให้300บาททันทีแล้วก็เราก็จะมีแมสหน้ากากของไรเดอร์ให้นะครับพร้อมสติ๊กเกอร์เราแจกให้ทันทีเลยนะครับนะครับเห็นบอกว่าการที่จะสมัครเป็นไรเดอร์รับส่งวัตถุดิบประกอบอาหารเนี่ยก็คือคุณต้องมีรถประเภทประมาณนี้นะคะคือเป็นรถจักรยานยนต์นะคะหรือว่าจะเป็นรถพ่วงข้างก็ได้นะคะรถตุ๊กตุ๊กก็ได้รถกระบะเล็กก็ได้เหมือนกันนี่คือข้อแตกต่างที่ผมลืมแจ้งไปข้อนึงนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ครับนี่คือข้อแตกต่างอีกส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันปกติฟู้ดเดลิเวอรี่ทั่วไปนะครับเราจะเห็นแค่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวใช่ใช่เราเห็นมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวแต่สิ่งที่เราทำมากกว่าคนอื่นแอปอื่นก็คือรถพ่วงข้างเราเที่ยวเห็นตอนเช้าๆนะครับผลพ่วงข้างที่ขนพวกผักพวกหมูอะไรเต็มเลยนะรถตุ๊กๆนะครับแล้วก็รถกระบะเล็กนะครับที่ภาษาพวกเราเรียกรถกระป๋อครับรถคันนี้เนาะใช่ใช่รถกระบะเล็กนะครับสามารถเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกเราได้เป็นไรเดอร์กับพวกเราได้มันมากกว่าแอปพลิเคชันทั่วไปนะครับค่าขนส่งก็เริ่มถ้าเป็นรถพ่วงรถมอเตอร์ไซค์รถตุ๊กๆเริ่มต้นที่45บาทรัศมี5กิโลเมตรแล้วของเราคำนวณการน้ำหนักนะครับน้ำหนักสินค้าเพราะนั้นไรเดอร์ที่จะได้รับค่าขนส่งจากเราเนี่ยขึ้นอยู่กับระยะทางกับน้ำหนักสินค้าค่ะนะครับระบบเราจะคำนวณอัตโนมัติเลยว่าถ้าน้ำหนักนี้ต้องไปรถประเภทไหนค่ะนะครับนี่คือข้อแตกต่างอีกข้อหนึ่งที่จะแจ้งให้ทราบครับเพราะนั้นไรเดอร์ทุกท่านเลยสามารถที่จะมีพาหนะมาก็สามารถร่วมกับเราได้ไม่จำเป็นที่ไม่ใช่มีแค่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะครับมีทั้งรถพ่วงข้างรถตุ๊กรถกระบะเล็กร่วมกับพวกเราได้เลยครับผมดีเหมือนกันนะคะคุณมาพูดถึงตัวแอปพลิเคชันกันบ้างแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับแอปพลิเคชันในการสั่งซื้ออาหารเหมือนตัวอื่นๆเลยค่ะก็คือเข้าไปมันก็จะมีร้านค้าให้เลือกไม่ใช่มีใช่ถูกแล้วร้านค้าล่ะมีร้านค้าให้เลือกคุณอยู่แถวไหนอยู่ใกล้ตลาดอะไรหรือคุณอยู่ฝั่งนู้นคุณอยากจะได้ของวัตถุดิบจากฝั่งนี้คุณก็สามารถทำได้นะคะสามารถเลือกร้านค้าที่คุณเหมือนว่าเป็นเจ้าประจำได้เลยมีให้เลือกเลยว่าร้านนี้มีใบกะเพรามีเนื้อหมูเนื้อวัวหรือคุณเช็คราคาบนหน้าแอปพลิเคชันได้เลยนะคะและที่สำคัญอย่างที่เราเห็นไปนะคะเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันค่อนข้างที่จะใช้ง่ายด้วยนะ คือดูจากเขาเรียกว่ารูปแบบนะคะหน้าตาที่เราเห็นแอปพลิเคชันเนี่ยจะใช้งานง่ายคือพูดง่ายคืออยากจะให้พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ในส่วนของลูกค้าเนี่ยคือใช้งานง่ายได้เห็นในการเลือกในการแบบว่า
คือบางทีบางอย่างเราจะเห็นแอปพลิเคชันบางตัวเนี่ยบางทีทำขึ้นมามันใช้งานยากบางทีเนี่ยบางทีจะคลิกดูอะไรแต่ละอย่างมันจะดูยากเกินไปแต่ว่าถ้าเป็นแอปพลิเคชันของจ่ายตลาดนะคะสำหรับคนที่อยากจะได้ของที่เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารอยากจะให้ลองเข้าไปดูไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะแล้วก็ตัวของแอปพลิเคชันนี่ก็คือดาวน์โหลดฟรีใช่ไหมคะครับดาวน์โหลดฟรีดาวน์โหลดฟรีด้วยนะคะอย่างที่ QR code ตอนนี้ก็สแกนก็ได้หน้าจอสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะคุณก็จะได้เข้าไปเลือกดูเลยนะคะว่าคุณอยากจะได้วัตถุดิบอะไรนะคะไปประกอบอาหารนั่นเองนี่แหละในช่วงหน้าเทศกาลที่จะมาถึงนี้เออนี่ละสิคุณไม่อยากจะไปตลาด ไปเจอคนเยอะๆหรืออยู่อีกฝั่งนึงดิฉันชอบตลาดเทิดไทยอาหารทะเลหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เราชื่นชอบโอ้โหมันไกลนะคุณบางทีนี่ก็ขี้เกียจขับรถไปเหมือนกันนี่เลยค่ะคุณโหลดดาวน์โหลดมาแอปพลิเคชันจ่ายตลาดแล้วคุณเข้าไปคลิกเลือกเลยว่าคุณอยากจะได้อะไรในการสั่งซื้อกันบ้างนะคะรวมถึงที่สำคัญเนี่ยแอปพลิเคชันจ่ายตลาดนี้เนี่ยถือว่าต้องเป็นความภูมิใจของชาวจังหวัดนครราชสีมาหรือชาวโคราชเลยเพราะผู้ก่อตั้งแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งเนี่ยเป็นคนโคราชแท้ๆเลยนะคะโอ้เขาเรียกว่าเข้าอกเข้าใจดีเลยแหละนะคะว่าเป็นชาวโคราชด้วยกันมุสาเขาเรียกว่าคือตั้งใจเลยนะคะที่จะทำเป็นแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยขึ้นมาเลยเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คนที่ชอบทำอาหารที่บ้านเนี่ยได้เลือกซื้อวัตถุดิบกันอย่างเต็มที่แต่อย่างที่บอกวันนี้ค่ะนอกจากจะมาในเรื่องของการเปิดตัวแอปพลิเคชันกันอย่างแบบเป็นทางการแล้วนะคะยังคือเน้นย้ำเรื่องของการรับสมัครไรเดอร์อันนี้ตัวของดร.กฤตบอกว่าโอ้นี่ถือว่าสำคัญเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ร้านค้าเข้าร่วมค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าไรเดอร์เนี่ยที่จะไปคอยซื้ออาหารให้เราส่งอาหารให้เรานี่ตอนนี้ยังค่อนข้างที่อยากจะได้รับเพิ่มอย่างที่บอกไปคุณสมบัติในการที่จะมาสมัครเป็นไรเดอร์ของแอปจ่ายตลาดนี้ต้องมียังไงบ้างคะใช่ค่ะคุณเป็นเจ้าของพาหนะนะครับพาหนะคือรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถพ่วงข้างที่คุณมีอยู่แล้วแม้กระทั่งจักรยานเนี่ยครับสามล้อเนี่ยครับก็สามารถได้ถ้าคุณมีสมาร์ทโฟนก็สามารถขนของพวกเราได้เลยแต่ขอให้ยืนยันเท่านั้นเองว่าคุณมีสมาร์ทโฟนนะครับแค่นั้นเองแล้วก็รถพาหนะที่คุณใช้ส่งลูกนะครับส่งลูกตอนเช้าแล้วตอนสายอยากเข้ามาส่งกับเราก็ได้นะครับก็ยินดีนะครับรถกระบะเล็กรถตุ๊กๆทั้งหมดได้เลยนะครับเพียงคุณมีแค่บัตรประชาชนนะครับใบขับขี่นะครับแล้วก็เอกสารการเป็นเจ้าของพาหนะเล่มนั้นนะครับส่งมาให้เรายืนยันดาวน์โหลดแอปนะครับผ่าน Line OA ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้น Line OA ให้นะครับ Line OA แอสจ่ายตลาดขีดไทยนะครับแล้วก็ส่งเอกสารยืนยันตัวตนมาให้เรานะครับแล้วผมก็จะให้โค้ดไปแล้วคุณก็สามารถแล้วเติมเงินนะครับเดี๋ยวผมก็จะเติมเงินให้เป็นให้เป็นเริ่มต้นในการเริ่มต้นธุรกิจร่วมกันนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็สามารถรับงานได้เลยนะครับแสดงว่าการสมัครเป็นไรเดอร์ไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมไม่มีเลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่แถมเงินให้อีก300บาทแถมเงินให้ด้วย300จำกัดอายุไหมคะเอาขอให้เป็นสุขภาพแข็งแรงแล้วกันใช้คำนี้แล้วกันเราไม่อยากจำกัดเพศหญิงเพศชายเพศไหนก็มาสมัครเป็นไรเดอร์กันได้หมดเลยใครก็ได้ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนมีใบขับขี่ในยานพาหนะที่คุณครอบครองอยู่และเป็นสามารถยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของรถคันนี้คุณก็สามารถมาเป็นไรเดอร์นะคะใช่กับแอปจ่ายตลาดของเรากันได้นะคะเดี๋ยวถามอีกนิดนึงในส่วนคนที่จะมาเป็นไรเดอร์เนี่ยค่ะคือต้องเขาเรียกว่าต้องทำงานเป็น full time หรือว่าเป็น part time คะก็ไม่จำเป็นนะครับคือใช้เวลาว่างนะครับใช้เวลาว่างแล้วก็ช่วงเวลาที่คุณสะดวกนะครับซึ่งอาหารสดเนี่ยข้อดีของอาหารสดนั้นมันจะมีช่วงระยะเวลาในการซื้อของมันไม่ได้จอดทั้งวันอยู่แล้วก็คือตอนเช้าตอนเย็นหรืออาจจะเป็นช่วงที่พ่อค้าแม่ค้าเขาอาหารหมดมันก็จะมีช่วงเวลาของมันอยู่คุณก็สามารถใช้เวลาว่างของคุณนะครับพาหนะที่จอดอยู่บ้านเฉยๆสร้างรายได้นะครับพูดง่ายๆเราพยายามที่จะเอาพาหนะที่คุณจอดไว้เฉยๆมาสร้างรายได้ให้คุณตัวคุณเองครับจักรยานคุณจอดอยู่ที่บ้านอุดิฉันปั่นไม่ไหวแล้วค่ะคุณเดี๋ยวเราไปด้วยกันถ้าลูกค้าสั่งอยู่เซฟวันดิฉันคงจะไม่ไหวจริงๆเนาะเอาไปว่าฝากไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับแอปพลิเคชันจ่ายตลาดค่ะอีกหนึ่งแอปพลิเคชันอีกเรียกอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆละกันนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่อยากจะได้วัตถุดิบที่เอาไว้ไปประกอบอาหารนะคะถือว่ามันสำคัญแหละณขณะในช่วงเวลายุคสมัยแบบนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องถามสำหรับผู้บริโภคกันบ้างถ้าเราดาวน์โหลดแอปจ่ายตลาดตัวนี้มาแล้วเราเป็นคนที่จะสั่ง
เราจะต้องอยู่ในพื้นที่ไหนในจังหวัดนครราชสีมาบ้างคะคือตอนนี้เราให้บริการนะครับให้บริการในพื้นที่รัศมีนะครับในรัศมีไม่เกิน30กิโลเมตรไม่เกิน30กิโลเมตรที่ตลาดนะครับสมมติว่าเราตลาดที่ตลาดเทิดไทยแล้วก็ตีรัศมี30กิโลเมตรสามารถส่งได้เลยนะครับแต่ค่าขนส่งก็ถ้าฟรี5กิโลเมตรแรกนะครับ5กิโลเมตรแต่พอถึงเวลากินที่พี่6นี่ก็คิดตามระยะทางนะครับอย่างสมมุติว่าอยู่ด่านเกวียนนะจะสั่งอาหารจากจะสั่งวัตถุดิบจากตลาดเทิดไทยก็สั่งได้เพราะมันยังอยู่ในระยะไม่เกิน30กิโลเมตรแต่ว่ามันเกิน5กิโลเมตรคุณจะต้องบวกค่าขนส่งเพิ่มไปแค่ไหนถูกต้องครับนะคะแหมเป็นธรรมดาแหละคุณเราต้องการความสะดวกสบายมันก็ต้องมีการเรียกว่าแลกเปลี่ยนกันนิดนึงมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยน้อยใจนิดนึงชาวบ้านดิฉันเลยด่านเกวียนไปอีกจะไกลไปหน่อยนะคะเดี๋ยวค่าขนส่งเดี๋ยวมายืนรอไรเดอร์นั่นแหละนั่นก็ได้แบบนั้นนะะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะบริการจริงๆแล้วสามารถสั่งได้นะครับสมีแต่ส่วนใหญ่ก็คือค่าบริการจะค่อนข้างตามเล็กตามตามระยะทางใช่จะรับได้ไม่ได้จริงๆแล้วสามารถสั่งได้หมดนะครับแต่เรามองว่าถ้ามากกว่านั้นแอปมันก็จะโชว์เลยว่าค่าขนส่งค่าสินค้าเท่าไหร่นะครับค่าขนส่งเท่าไหร่ใช่ใช่แจ้งอยู่แล้วถ้ารับได้ก็สั่งได้นะครับคือคุณไม่ต้องไปเสี่ยงดวงนะคะว่ามันจะต้องจ่ายค่าบริการค่าเดินระยะทางเนี่ยเท่าไหร่คือมันสามารถโชว์ที่หน้าจอได้เลยคือแบบเช็คเรียลไทม์ใช่ค่ะนะคะใช่ในแต่ว่าถ้าอยู่ในระยะ5กิโลเมตรอย่างสมมติที่เนี่ยสำนักงานหลังบิ๊กซีกับตลาดเทิดไทยมันเกิน5กิโลไหมคุณน่าจะเกินอยู่แล้วแหละเกินแน่นอนเลยนะคะแต่เอาเป็นว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเริ่มสนใจแล้วแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ในส่วนของผู้บริโภคด้วยลูกค้าด้วยแล้วก็ไรเดอร์ด้วยนะคะใครที่สนใจอยากจะเป็นไรเดอร์อย่างที่ทางด้านของดร.กฤตบอกไปนะคะก็สามารถโทรไปสอบถามได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ในส่วนของเว็บไซต์ก็ได้นะคะของแอปพลิเคชันเว็บไซต์จ่ายตลาดใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของมีFacebook ยังคะครับเรียบร้อยหมดแล้วเนาะทุกช่องทางเลยนะคะเพียงแค่พิมพ์คำว่าจ่ายตลาดภาษาไทยเลยใช่ไหมเราตอนนี้ด้วยเราตอนนี้เรามี3ช่องทางนะครับหลักๆของเราคือ Line OA แอดจ่ายตลาดขีดไทยนะครับเดี๋ยวเรามี QR code ให้นะครับจะขึ้นหน้าจอให้ดูได้เลยนะคะสแกนกันง่ายๆได้เลยนะคะอันที่2ช่องทางนั้นเป็นช่องการติดต่อหลักของพวกเรานะครับการยืนยันตัวตนนะครับสอบถามปัญหาการใช้งานต่างๆช่องทางนั้นจะเป็นช่องทางหลักอีกช่องทางหนึ่งเป็น Facebook นะครับเบอร์ www.facebook.com ขีดจ่ายตลาด JITALAD นะครับจ่ายตลาดนะครับหรือไม่ก็พิมพ์เข้าไปเลยจ่ายตลาดแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook รับรองขึ้นมาเลยนะคะก็จะเป็นอย่างที่เห็นโลโก้อย่างที่เราเห็นกันนี่แหละตามหน้าจอนะคะอีกหนึ่งคำถามที่ดิฉันอยากจะถามถ้าสมมุติว่าทำกับข้าวอยู่แล้วบางทีวัตถุดิบมันไม่พอแล้วอยากจะสั่งแค่ใบกะเพราพริกสัก20บาทหรือว่าหมูสักขีดนึงแต่ว่ามันไม่รวมๆแล้วมันไม่ถึง100บาทเราสามารถสั่งได้ไหมคะได้เลยครับได้เลยครับแต่บางทีอาจจะค่าขนส่งแพงกว่าค่ะเหมือนอารมณ์เนี้ยครับเหมือนอารมณ์ที่แบบเฮ้ยอะไรของขาดไปซื้อกับข้าวให้หน่อยอะไรเงี้ยใช้ลูกหลานใช้น้องค่าน้ำมันไปนี่ก็แพงกว่าแล้วครับใช่กว่าใช่ใช่อันนี้โดยเราเรียนแบบพฤติกรรมจริงของผู้ใช้งานจริงเลยนะครับของการใช้งานจริงเลยแต่ถ้ามีการวางแผนนิดนึงว่าซื้อเอ๊ะไหนๆก็ซื้อละซื้อเพิ่มกว่าหน่อยเพื่อจะได้ค่าขนส่งจะได้คุ้มค่าราคาครับผมนะคะเป็นไงก็แต่ว่าคือในระยะ5กิโลเมตรจากที่เราอยู่กับตลาดก็คือขนส่ง35บาทครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์คุณจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้แต่ก็คือ35บาทหรือว่าบวกในน้ำหนักเพิ่มไปอีกขึ้นอยู่กับว่าน้ำหนักด้วยคืออยู่น้ำหนักด้วยเพราะว่าถ้าคุณซื้อปริมาณได้เยอะอย่างเงี้ยอาจจะ35บวกค่านิดบวกค่าน้ำหนักแต่ด้วยพฤติกรรมคนส่วนใหญ่แล้วถ้าซื้อแบบรวดเร็วจะไม่ค่อยซื้อปริมาณมากนะครับแต่ถ้าเกิดการวางแผนเป็นร้านอาหารที่อาหารตามสั่งที่ว่ารู้เลยว่าต้องซื้ออะไรเท่าไหร่เพื่อเอามาใช้ในของวันนี้อันนี้จะมีเรื่องของน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าซื้อแบบทันทีทันใดแบบนู่นนี่หมดอันนี้หมดเนี่ยอันเนี้ยอยู่ไม่น่าจะเกิน35บาทครับไม่น่าจะเกิน35บาทถ้าคนส่ง35บาทเนี่ยแล้วคือเป็นเหมือนกับว่าเป็นรายได้ของไรเดอร์นี่แหละถูกต้องครับ
ถูกต้องครับแอปพลิเคชันดีๆแบบนี้เนี่ยมีติดไว้ในสมาร์ทโฟนในโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมทางบ้านดีที่สุดแล้วค่ะเวลาเราจะปาร์ตี้หรือว่าจะทำกับข้าวหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีลืมบางทีขี้เกียจไปคนเยอะๆโควิดก็เยอะเนี่ยไม่อยากออกไปพบปะผู้คนเยอะๆค่ะเข้าแอปพลิเคชันจ่ายตลาดคลิกเดียวเนี่ยคุณก็ง่ายสำหรับชีวิตคุณแน่นอนค่ะท่านี้ให้ทางด้านของดร.กฤตนะคะก็เชิญชวนนะคะสำหรับดันดาของพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนที่อยากจะมาร่วมเป็นรายเดอร์กับจ่ายตลาดหน่อยค่ะครับคือแอปของเราเนี่ยจริงๆแล้วแอปเราตั้งขึ้นมาเพื่อให้คนไทยใช้ว่าคนไทยแล้วกันนะครับใช้แอปของคนไทยด้วยกันเองเพราะแอปที่เราเห็นทุกวันเนี่ยครับส่วนใหญ่ไม่ของมาเลอินโดแล้วไม่ก็ของฝรั่งเลยนะครับเราอยากสร้างแอปขึ้นมาที่เป็นแอปใช้งานจริงนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้งานได้ทั่วประเทศอาจจะต่อไปอาจจะเป็นทั่วโลกเลยก็ได้เราตั้งความหวังไว้ว่าแอปของเราเนี่ยจะสามารถเพราะเราวางโครงสร้างทุกอย่างของแอปพลิเคชันของเราเนี่ยสามารถใช้ได้ทั่วโลกนะครับไม่จำกัดเฉพาะประเทศไทยและอีกส่วนหนึ่งที่เราจะทำก็คือนี่คือสิ่งที่เรามองว่าเราไม่ใช่แค่แอปพลิเคชันแค่ซื้ออาหารสดอย่างเดียวพฤติกรรมของคุณเนี่ยที่ซื้อขายของจากเราทั้งไรเดอร์ทั้งแม่ค้าทั้งคนซื้อเนี่ยมันจะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้คุณสามารถขอสินเชื่อนะครับสินเชื่อเงินสดซื้อมอเตอร์ไซค์ EV นะครับซื้อสินเชื่อต่างๆนะครับในรูปแบบต่างๆโดยเอาพฤติกรรมของคุณเองเนี่ยแหละครับพฤติกรรมของคุณเองเนี่ยมาเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันตัวคุณเองเราไม่ใช่แค่แอปพลิเคชันที่ใช้จ่ายซื้อของเหมือนแอปพลิเคชันทั่วไปเราต้องการเอาพฤติกรรมคุณมาเป็นสินทรัพย์ในรูปแบบใหม่ในรูปแบบใหม่เพราะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงทำแอปพลิเคชันเพื่อให้คนกลุ่มพื้นฐานของสังคมใช้งานเพราะว่าเขาสามารถเข้าถึงสินค้าทางการเงินรูปแบบสินค้าทางเงินรูปแบบใหม่ๆได้ครับผมนะคะยังไงก็อย่างที่เราพูดกันมาตั้งแต่ช่วงต้นกันเลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันได้แล้วคือเน้นย้ำจริงๆนะตอนนี้เนี่ยเราอยากจะได้คนที่มาร่วมงานด้วยกันมาเป็นทีมเดียวกันนะคะกับทางด้านของจ่ายตลาดด้วยนะคะสำหรับไรเดอร์ค่ะใครที่กำลังมองหาบางคนช่วงนี้ยังตกงานอยู่อยากเปลี่ยนงานหรือว่าอยากจะใช้เวลาในช่วงของเวลาว่างนะคะพูดง่ายแบบว่ามาเป็นไรเดอร์รับรองในเรื่องของเรียกว่าค่าตอบแทนเนี่ยถูกใจอย่างแน่นอนคุ้มค่าเลยนะคะรับสมัครไรเดอร์รับสมัครร้านค้าที่จะมาเข้าร่วมในแอปจ่ายตลาดแล้วก็รับสมัครลูกค้าที่จะสั่งด้วยนะคะอันนี้สำคัญเลยนะอย่าลืมค่ะ เข้าไปที่App Store หรือว่า Play Store ของคุณผู้ชมทางบ้านนะคะพิมพ์คำว่า JAITALADก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ง่ายสำหรับชีวิตคุณสำหรับคนที่ชื่นชอบในการทำอาหารหรือร้านค้าร้านอาหารที่อยากจะได้ความสะดวกรวดเร็วค่ะนึกถึงแอปพลิเคชันจ่ายตลาดกันได้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทางด้านของดร.กฤษดาพัฒนพงษ์ไพบูลย์ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งแอปพลิเคชันจ่ายตลาดนั่นเองค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับทุกวันนี้นะคะเราต้องอยู่นะคะให้ทันกับยุคสมัยในยุค 4.0 แบบนี้อะไรที่มันง่ายกับชีวิตนะคะก็นำเข้ามาในชีวิตเพื่อที่จะให้ชีวิตเราเนี่ยไม่ยุ่งเหยิงจนเกินไปนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 นโดยประมาณเราทั้ง2คนและแขกรับเชิญต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ